จริตก่อนข้อที่สองนะครับในขณะนี้กฎหมายมันเริ่มเคลียร์แต่ยังไม่มีคำพิพากษานะครับกฎหมายมันเริ่มเคลียร์กว่าคำพิพากษาฎีกาในอดีตมีการแก้กฎหมายพรบหลักทรัพย์นี่แหละครับที่ใช้กับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็น listed company เพื่อช่วยเพื่อสร้างตัวช่วยข้อที่หนึ่งถ้าเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้หลักนี้นะครับที่ผมพูดง่ายๆเนี่ยคือหลักสุจริตอย่ามีประโยชน์ขัดแย้งนะครับอย่างที่สองเนี่ยคือผมเชื่อหรือเปล่าว่ามันเป็น best interest ของ company ผมเชื่อหรือเปล่าคำถามที่มีคือผมเชื่อแล้วท่านไม่เชื่อแล้วเกี่ยวอะไรกันป่ะตัวนี้จะกลับไป subjective objective เนี่ยเพราะเอิญกฎหมายมันใช้คำนี้ครับว่าถ้าเราเชื่อโดยสุจริตเจอคำว่าสุจริตนะฮะก็เชื่อโดยสุจริตก็ไม่ได้เชื่อเพราะผมไปได้ประโยชน์อะนะครับก็เชื่อว่าประโยชน์มันจะได้กับบริษัทและสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นก็มันมีเหตุผลสนับสนุนน่ะไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆไอ้นี่คือเขาเรียกหลับหูหลับตาเชื่อไอ้นี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานผมก็คือข้อที่หนึ่งถ้าผมเป็น outside director หรือที่เรียกว่า non executive director ท่านก็ที่อยู่ในบทบาทผมก็จะทราบว่าไอ้เวลาที่เขาจะมีโครงการมีธุรกรรมอะไรมาเสนอเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนคิดนะครับฝ่ายบริหารเขาคิดถูกไหมครับทางปฏิบัติผมก็จะซักนะครับบอกว่าเออทำไมมันจะเป็นประโยชน์กับบริษัทได้ยังไงมันมีออปชันเดียวเหรอมันมีกี่ออปชันทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เขาก็จะตอบมาหมดถูกไหมครับเพราะเขาเตรียมตัวมาถูกซักอยู่แล้วถ้าเราซักเป็นประจำพอเขาตอบหมดเสร็จผมก็บอกบันทึกในรายงานการประชุมด้วยนะครับพอผมเริ่มเชื่อแล้วจากนั้นผมก็ต้องถามต่อไปบอกว่าแล้วไอ้ที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของท่านนะครับเป็น expertise ส่วนตัวของท่านหรือมันมีข้อมูลอะไร support ในเรื่องที่เป็นการเงินมี FA ไหมในเรื่องที่เป็นกฎหมายฝ่ายกฎหมายของเรา support หรือมี lawyer ข้างนอกก็ซักไปเรื่อยก็จดไว้ท่านทราบไหมว่าแค่3ประเด็นเนี้ยพรบ.บริษัทมหาชนพรบ.บริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บอกว่ากรรมการที่ทำครบ3อย่างนี้ไปแล้วคือข้อที่1ไม่มี conflict of interest ไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อม2เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ3เชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลเพียงพอไม่ต้องรับผิดผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างเงี้ยด้วยความเคารพถ้าในวันข้างหน้าศาลจะตัดสินว่าผมต้องเป็นเทวดาตัดสินใจไม่ได้ไม่มีทางผิดเลยไอ้นี่ผมก็ต้องยอมรับไปว่ากฎหมายมันเขียนอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมเป็นนักกฎหมายเองผมยังไม่กล้าปฏิบัติแล้วคนที่เขาไม่ใช่นักกฎหมายเขาจะทำไงครับงั้นผมก็ต้องเดินตามกฎหมายอย่างเงี้ยแต่คีย์สำคัญนะครับคีย์สำคัญก็คือแบบที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ว่าก็คือมันจะเกิดเรื่องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ท่านต้องทำใจอย่างนะครับว่าคดีอาญาเนี่ยฟ้องท่านง่ายๆไม่ได้นะครับมีเรื่องกับเนี่ยฟ้องเท็จเนี่ยอีกฝ่ายนึงติดคุกติดตารางอะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยห้ามคนฟ้องห้ามไม่ได้อย่างมากที่ท่านฟ้องกลับก็คือเป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำหน้าที่ด้วยความสุจริตอย่างนี้ใครจะมาฟ้องแพ่งของเราเนี่ยมันอาจจะมีนะครับแต่ว่าเราอยู่บนหลักของกฎหมายเนี่ยเราก็มีหลักฐานคำถามที่มีคือเขาจะฟ้องกี่ปีข้างหน้าไอรายงานการประชุมเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่จะเอาไว้พิสูจน์ว่าแล้วผมทำผิดกฎหมายตรงไหนแล้วถ้าปรากฏว่าทั้งฝ่ายบริหารก็ดีและกรรมการของบริษัท listed company ก็ดีเนี่ยทำหน้าที่ได้แค่นี้ผมถามว่าแล้วบริษัทจดทะเบียนไทยเราจะดีขึ้นไหมเนี่ยมันprudentนะฮะมันprudentเราต้องเก่งเท่าคนอื่นไหมเราต้องพหูสูตรเท่าคนอื่นไหมไม่เห็นมีที่ไหนบอกว่าท่านต้องพหูสูตรแล้วก็ไม่มีกฎหมายลงโทษคนโง่ด้วยนะครับมันไม่มีบอกถ้าท่านโง่แล้วท่านต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาก็ไม่มีท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ภายใต้ความรู้ความสามารถของท่านแต่ท่านเข้าไปอยู่ในกิจการใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่ศึกษากิจการนั้นไม่ได้ตัวนี้ถือว่าไม่ระมัดระวังถูกไหมครับท่านเข้าไปดูแบงค์ท่านก็ต้องรู้เบสิกเกี่ยวกับแบงกิ้งท่านจะไปดูอินชูรันท่านจะไปดูกิจการไหนก็แล้วแต่ท่านก็มีความรู้ตามสมควรแล้วก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทที่เป็นแมเนจเมนต์เขาทำงานอยู่นะครับผมขออนุญาตจบตรงนี้ว่าปฏิบัติแบบนี้แหละครับขอบคุณนะครับอาจารย์วิรวงครับ
ดีจังเลยนะครับหลายอย่างที่ท่านพูดง่ายมากทิ้งประโยชน์ส่วนตนวิธีบ้านใช่ไหมครับครับแต่เดี๋ยววันนี้ห้าโมงท่านเลิกโปรดนำประโยชน์ส่วนตนกลับบ้านไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าทิ้งไว้ที่นี่นะครับยังไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นมีคำถามสองคำถามเหลือเวลาประมาณ6นาทีกำลังดีเลยเป็นคำถามทางด้านกฎหมายสงสัยต้องอาจารย์วีระวงศ์หนึ่งข้ออาจารย์สุรศักดิ์หนึ่งข้อนะครับที่จะถามอาจารย์สุรศักดิ์เลยแล้วกันครับบอกว่าคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ให้กรรมการต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อมากรรมการถูกก.ล.ต.กล่าวโทษว่าใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายขอถามว่าคณะกรรมการต้องรับผิดด้วยหรือไม่ฟังเข้าใจไหมครับเชิญอาจารย์ผมย้ำคำถามว่าคณะกรรมการกำหนดแนวว่าก่อนซื้อขายต้องแจ้งให้ทราบแล้วต่อมากรรมการท่านหนึ่งถูกก.ล.ต.กล่าวโทษว่าใช้ข้อมูลภายในคณะกรรมการต้องรับผิดด้วยหรือไม่อาจารย์สุรศักดิ์เก็ตไหมครับมันมีคำมติกรรมการหรือข้อบังคับใช่ไหมว่าการจะซื้อหุ้นเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนห้ามซื้อปัญหาคือว่ามีกรรมการท่านเดียวไปซื้อโดยกรรมการที่เหลือท่านไม่รู้เรื่องด้วยและกรรมการท่านนั้นถูกไปลงโทษก.ล.ต.ปัญหากรรมการท่านอื่นใช่ไหมครับความเห็นผมเนี่ยมันไม่น่าจะต้องลงโทษเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ากรรมการท่านนั้นทำผิดกรรมการท่านอื่นไม่ได้มีส่วนด้วยความเห็นผมนะครับนะครับก็ง่ายอาจารย์ลงจะเติมอะไรตรงนี้ป่ะเห็นด้วยครับมันใครทำใครรับครับมันก็ไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นครับก็ชัดเจนคำถามที่สองซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายนะครับอันนี้ท้าทายมากท้าทายผมเองคืออ่านหลายรอบกว่าจะรู้ว่าถามว่าอะไรนี่นะครับอ่านแล้วอ่านอีกสรุปง่ายๆว่ามีบริษัทลงทุนในธุรกิจบริษัทหนึ่งนะครับไปลงทุนในอีกธุรกิจหนึ่งนะซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงมาแล้วตั้ง5ปีต่อเนื่องกันนะฮะแล้วบริษัทที่ไปลงทุนกับบริษัทที่อยู่ในช่วงขาลงเนี่ยก็ยังให้เงินกู้ช่วยเหลือให้เขาไปซื้อเครื่องจักรอีกด้วยโดยมีสัญญาว่าจะคืนเงินต้นในเวลา3ปีนะครับแต่เวลาผ่านไปแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะเหลือเวลาอีก2ปีที่จะคืนเงินต้นเนี่ยบริษัทที่แย่เนี่ยครับก็แย่หนักลงไปอีกจนอยู่ในสภาพที่เห็นเลยว่าทำท่าว่าจะไปไม่รอดนะครับเงินกู้นี้มีมูลค่า10ล้านบาทนะฮะเพื่อไปซื้อเครื่องจักรขณะนี้ราคาเครื่องจักรเนี่ย FA ประเมินว่า4ล้านนะครับมีผู้มาเสนอซื้อเครื่องจักรนี้5ล้านสูงกว่าที่ FA ประเมินไว้1ล้านบาทคณะกรรมการก็เลยมีมติให้ขายเครื่องจักรไปได้ในราคา5ล้านบาทซึ่งเกินกว่าที่ FA ได้เสนอแนะเข้าไว้แต่บริษัทก็หนี้ศูนย์ไป5ล้านเพราะให้สินเชื่อกับบริษัทนี้ไป10ขายเครื่องจักรได้แค่5เกินราคาที่ FA เสนอคำถามถามว่าเกิดหนี้ศูนย์อย่างนี้เนี่ยมีความผิดอย่างไรหรือไม่ครับท่านฟังทันใช่ไหมครับคำตอบง่ายๆโดยสรุปคำถามก็คือว่าการลงทุนครั้งนี้มันเสียหายการลงทุนครั้งนี้มันเสียหายคณะกรรมการต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเสียหายก็คือเงินที่ลงไปแล้วมันหายไปครึ่งหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากก็คือบอกว่าเวลาที่ท่านมองเรื่องพวกนี้ท่านเอาผลไปหาเหตุไหมล่ะเอาผลไปหาเหตุก็แปลว่าในขณะนี้มันขาดทุนนะใครๆก็รู้ว่ามันขาดทุนคำถามที่มีคือคณะกรรมการที่ตัดสินใจลงทุนวันนั้นรู้หรือไม่ว่ามันจะขาดทุนรู้หรือไม่ว่ามันจะขาดทุนบอกว่าสรุปควรจะรู้สิเพราะมันเป็นบริษัทที่เลวผลประกอบการมันแย่คำตอบคือนี่เป็นธุรกิจและแบบที่เรียนก็คือกลับไปเรื่องที่ว่า 1. ไม่มี conflict of interest นะครับคณะกรรมการที่ตัดสินใจสองก็คือวิธีการลงทุนเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบถูกไหมครับท่านลงทุนในกิจการที่มันดีอยู่แล้วมันก็แพงถ้าท่านลงทุนในกิจการที่มันแย่มันก็ถูกแล้วไอ้คนที่ลงทุนเขาเกิดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้และความสามารถเขามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้คำถามที่มีคือไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อนะท่านทำธุรกิจมันอยู่ที่ความเชื่อนะพอมีฉะนั้นเนี่ยออปปอร์ทูนิสต์มันไม่เกิดนี่มันเป็นออปปอร์ทูนิตี้หรือเปล่า
ถ้าปรากฏว่ามันทำสำเร็จนะท่านเกิดว่า5ล้านมันกลายเป็น100ล้านน่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพิพากษาในประเทศไทยไม่มีแต่ถ้าเป็นคำพิพากษาในต่างประเทศเขาจะบอกว่าไม่เอาผลไปหาเหตุวันที่เราจะบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่โดยถูกต้องตามกติกาหรือเปล่านี่คือ1ไม่มี conflict of interest ใช่ไหมข้อที่2เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลท่านพิสูจน์ยังไงฮะก็ใน minutes ท่านต้องเขียนหมดว่าท่านเข้าไปลงทุนทั้งที่กิจการมันเลวเป็นเพราะอะไรเพราะท่านมี backup ท่านมีข้อมูลตรงนั้นท่านมีข้อมูลตรงนี้ท่านเชื่อว่าท่านมี expertise พิเศษที่ไอ้บริษัทนี้มันเจ๊งเพราะมันไม่เก่งท่านเก่งกว่าท่านมีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับและข้อมูลเหล่านี้มาจากไหน dream up หรือเป็นข้อมูลจริงๆพอท่านประมวลอย่างนี้แล้วลงทุนไปมันจะเจ๊งมันก็เป็นเรื่องธุรกิจถูกไหมครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเพราะมิฉะนั้นคำถามที่ผมมีคือต่อให้ท่านลงทุนในกิจการที่ดีเหอะมันกำลังขึ้นท่านก็เลยไปซื้อมันที่แพงแล้วปรากฏมันเจ๊งท่านทำไงมันเหมือนกันทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเนี่ยผลที่เลวอ่ะมันทำให้มีคน question ว่าท่านต้องรับผิดหรือเปล่าแต่มันไม่ได้แปลและมันไม่ได้เป็นคำตอบว่าท่านต้องรับผิดมันกลับไปว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างไรก็แบบที่ผมเรียนก็คือธุรกิจอ่ะท่านเชื่อหรือเปล่าว่ามันเป็น best interest คำว่าเชื่อนี้ต้องสุจริตสุจริตแปลว่าอะไรฮะโดยชอบโดยชอบแปลว่าผมไม่ได้เสียไม่เกี่ยวกับผมนี่มันบริษัทล้วนๆแล้วทำไมถึงต้องทำงี้ทำไมถึงต้องทำงี้ทำไมถึงต้องทำงี้บริษัทมีเงินเหลือแล้วบริษัทต้องไปกู้เขาอะไรมันมีข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จเราก็ถามว่าทำไมเราถึงเชื่ออย่างนั้นถ้าเชื่องั้นมีแบ็กอัพยังไงมันก็จบอย่างนี้ครับเพราะมีฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นปัญหาคลาสสิกนะครับอันนี้ต้องเรียนนิดนึงไอ้พวกเราบริษัทเอกชนนี่ไม่เท่าไหร่นะครับไอ้บริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจแบบคล้ายๆที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับมันจะเจอคำถามว่าให้ผมเคยคุยกันเล่นๆบอกว่าเอ๊ะพี่เวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยนะผมเป็นพวกชอบเล่นฟุตบอลยิงเขาได้4เสียไป2ประตูนี่เราชนะเหรอชนะ2ประตูใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีได้เสียบ้างมุมโน้นมุมนี้บางอย่างที่เราเรียกกันบางทีเป็น loss leader ด้วยเราต้องทำอย่างนี้เพื่อให้มันเกิดอย่างนี้เราสันนิษฐานกันว่าถ้าเราเสีย2ประตูเนี่ยนะครับปปช.เขาถามเราบอกว่าทำไมเสีย2ประตูเราบอกว่าเรายิงไป4เขาบอกเขาไม่ได้ถามว่ายิงได้4เขาถามว่าทำไมเสีย2ประตูไอ้เนี่ยงงๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ผมเรียนท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กับรัฐวิสาหกิจนะครับนะครับในขณะนี้ mindset ยังเปลี่ยนกันไม่ได้นะครับใช้กับบริษัทธรรมดาตอบแบบผมแน่นอนนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับก็ได้เวลาสมควรนะครับต้องขอบคุณว่าคำตอบนี้คมชัดมากเลยนะครับคำถามที่เสมือนหนึ่งว่าเออมันตรงไปตรงมาง่ายๆแต่มันต้องถามจากผลกลับไปหาที่เหตุด้วยครับเป็นข้อคิดที่ดีมากครับก็ 5:02 นาทีผมมีหน้าที่เสมอพยายามจะรักษาเวลาของท่านทั้งหลายนะซึ่งมีค่าอย่างยิ่งก็ได้เวลาสมควรที่จะปิดรายการเสวนาในวันนี้ขอถือโอกาสนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านท่านประกรณ์ท่านอาจารย์สุรศักดิ์และท่านวีระวงศ์นะครับขอบคุณท่านผู้เข้าฟังทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงรู้ทั้งหมด4ท่านนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับงาน CG Forum ครั้งที่2ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับเอกสารนะคะของช่วงอาจารย์กิตติพงษ์นะคะทางตลาดทรัพย์เนี่ยจะนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดภายในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะคุณโสรัญญาลิมอักษรไม่แน่ใจว่ายังอยู่ที่บริเวณงานหรือเปล่ายังไงติดต่อที่โพเดียมก่อนกลับนะคะยังไงขออนุญาตในนามของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ